ครัวหลังบ้านใบนกน้อยสวัสดีจ้าวันนี้พบกับเมนูเบาๆเมนูง่ายๆวัตถุดิบส่วนผสมไม่เยอะจ้าจะกินเล่นหรือกินกับข้าวหรือกินกับข้าวต้มร้อนๆก็ได้นั่นก็คือเต้าหู้ผัดน้ำปลาจ้ามาดูส่วนผสมกันค่ะรายละเอียดจะใส่ไว้ให้ใต้คลิปค่ะในส่วนของเต้าหู้จะใช้เต้าหู้ถั่วเหลืองสีขาวหรือสีเหลืองก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบนำเต้าหู้มาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมซอยต้นหอมเป็นท่อนสั้นซอยพริกจินดาค่ะซอยเหมือนทำพริกน้ำปลาเลยเห็ดหอมแห้งค่ะนำมาตัดเป็นเส้นๆส่วนผสมพร้อมไปเริ่มทำกันเลยค่ะตั้งกระทะเปิดไฟเบาใส่น้ำมันพืชลงไปส่วนหนึ่งนำกระเทียมที่ปั่นจนละเอียดแล้วมาใส่ได้เลยไม่ต้องรอน้ำมันร้อนค่ะใส่ตั้งแต่ตอนน้ำมันยังไม่ร้อนจะช่วยให้กระเทียมมีกลิ่นหอมและไม่ไหม้เร็วเจียวกระเทียมจนเหลืองกรอบแล้วไปขั้นตอนต่อไปกันค่ะไปขั้นตอนการทอดเต้าหู้ค่ะตั้งกระทะเปิดไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะใส่น้ำมันพืชลงไปส่วนหนึ่งเพื่อที่จะทอดเต้าหู้พอน้ำมันร้อนนำเต้าหู้ที่หั่นเตรียมไว้มาทอดวางเรียงกันในกระทะได้เลยทอดไปเรื่อยๆกับเต้าหู้ให้สุกทุกด้านเมื่อเต้าหู้เหลืองเหมือนกรอบนอกนุ่มในตักออกแยกพักไว้อย่าเพิ่งปิดแก๊สนะคะเพราะว่าเต้าหู้จะอมน้ำมันตักออกแยกให้หมดก่อนค่อยปิดแก๊สไปขั้นตอนการผัดค่ะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะยังไม่ต้องเปิดแก๊สใส่น้ำเปล่า5ช้อนโต๊ะค่ะหรือใช้น้ำที่แช่เห็ดหอมก็ได้ค่ะแต่ว่าเห็ดหอมต้องนำไปล้างน้ำให้สะอาดก่อนตามด้วยน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะจะใช้น้ำตาลทรายขาวหรือทรายแดงก็ได้ค่ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะค่ะคนให้ส่วนผสมเข้ากันจากนั้นเปิดแก๊สได้เลยค่ะใช้ไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆค่ะให้ส่วนผสมเข้ากันดีเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วสีจะมีความเข้มข้นมากขึ้นใส่เห็ดหอมที่หั่นเตรียมไว้ได้เลยค่ะเห็ดหอมจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยผัดเห็ดหอมไปเรื่อยๆให้เห็ดหอมสุกก่อนพอเห็ดหอมสุกใส่เต้าหู้ทอดลงไปได้เลยผัดส่วนผสมของเครื่องปรุงและเต้าหู้ให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆถ้าแห้งไปให้เติมน้ำลงไปเล็กน้อยเต้าหู้จะมีรสชาติหวานนิดเค็มหน่อยค่ะผัดจนทุกอย่างเข้ากันดีแล้วปิดแก๊สได้เลยใส่ต้นหอมซอยลงไปตามด้วยพริกซอยถ้าใครไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่พริกก็ได้ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันให้ต้นหอมและพริกกระจายทั่วถึงตบท้ายด้วยกระเทียมเจียวที่เราเจียวเตรียมไว้ใส่มากน้อยตามใจชอบได้เลยจ้าเสร็จแล้วค่ะเป็นเมนูง่ายๆใครๆก็ทำได้ขั้นตอนไม่เยอะจ้าเต้าหู้ทอดผัดน้ำปลาพร้อมเสิร์ฟค่ะ
เจอกันใหม่เมนูหน้าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยค่ะ